ครับวันนี้เราก็ออกไปทำงานที่เต็นท์นะครับช่วงนี้มือถือมันเงียบๆนะแต่ก็ไม่ได้อะไรไม่ได้เงียบมากนะก็พอขายได้แหละแต่อยากไปลองนั่งเต็นท์เต็มๆวันบ้างอะไรเงี้ยนะจะได้แบบรู้ตลาดว่ายังไงอะไรยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เดือนธันวานะจะเป็นเดือนที่แบบเดือนพีคของการขายรถนะครับมันก็น่าจะมีอะไรตื่นเต้นได้ตรงได้ตังบ้างนะก็ลองไปดูกันนะครับครับอันนี้ไม่ได้รีวิวอะไรนะครับมีวัวหลุดเฉยๆนะอันนี้อยู่นนทบุรีเนี่ยมีวัวหลุดด้วยงงเลยครับโอ้โหนะนี่เดินถ่ายดีไหมเนี่ยครับก็มาถึงที่เต็นท์ละมีอะไรแจ่มๆมากนะอันนี้รถแถวนี้ก็อยู่มีอยู่ประมาณรวม 3-4,000 คันนะหิวข้าวหาไม่เจอนานๆมาทีอยู่นี่เองจอดไปก่อนครับตอนนี้ก็มาที่เต็นท์แล้วนะเดินมากินข้าวก็ถ่ายรถให้ดูกันเดี๋ยวไปตัดตมรวมสวยๆอันนี้เป็นด้านหลังนะนี่เป็นด้านหลังเยอะนะแถวนี้น่าจะร่วม 3-4,000 คันนะมีหลากหลายนะครับก็มีเก่าใหม่เนี้ยรวมๆกันไปนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่อาซิโอนะครับน่านั่งเพียบมาวันธรรมดาก็มันก็จะโล่งๆหน่อยนะครับหลังจากที่เราไปดูเต็นท์กันแป๊บหนึ่งแล้วก็มาเดินเล่นที่โลกดีปลาด้วยถ่ายทำนะครับเดินนั้นดูนี่นิดนึงหาซื้อสายชาร์จวันนี้คนก็โล่งมากเดินอยู่10โมงกว่าคนก็จะแห่ไปเดินห้างใหม่กันนะครับพวกไอคอนสยามอะไรเงี้ยนะห้างที่เปิดมานานแล้วก็มันก็หมดแพชชั่นแล้วหมดความตื่นเต้นแล้วน่ากินหมดใจหมดแพชชั่นนะครับไอคอนสยามเพิ่งเปิดนะมันก็ยังมีแพชชั่นอยู่มีความตื่นเต้นอยู่ที่นี่ก็มาเดินบ่อยนะที่บ้านมากินข้าวกันบ่อยเหมือนกัน
มาดูล้มดูรถอะไรเงี้ยนะมีนี่ก็มีต้นมัดรองเท้าด้วยรองเท้าแพงป่าววะเดินเล่นอยู่ตั้งนะมีอะไรสนใจถ่ายให้ดู